สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ในบ้านนะครับมีความสึกนิดหน่อยนะครับน่าจะผ่านการแขวนมาบ้างนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นเสมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะมีรูปหลวงพ่อทวดนั่งอยู่นะครับขนาดเหรียญก็จากขอบมาก็ประมาณสัก3เซนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเสมาเป็นหลวงพ่อทวดนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปพ่อท่านคล้ายนะครับวาจาสิทธิ์วัดเนี่ยนะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าด้านหลังไปทีละส่วนนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนที่เป็นหลวงพ่อทวดนะฮะนั่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะฮะเป็นในรายละเอียดของเหรียญนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับนี่นะครับหูเหรียญแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเขียนนะครับน่าจะเป็นนโมพุทธายะหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจนะอ่านไม่ออกแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยนะฮะตาเล็กๆอยู่ข้างในนะครับนะครับมีเส้นเสี้ยนอยู่ข้างหูด้วยนะครับเนี่ยนะครับสึกไปแล้วนะครับลมดำก็เปิดลงไปแล้วครับเนี่ยฮะส่วนที่นูนๆก็โดนไปหมดแล้วนะครับแกะเป็นแบบเต็มองค์นะครับนั่งขัดสมาธินะครับด้านขอบนี้นะครับก็จะมีข้อความนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็มีจุดไข่ปลาอยู่ประมาณ6จุดเนี่ยนะฮะส่วนด้านนี้นะครับก็นะฮะเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับก็จะเป็นข้อความมาตรฐานเลยนะครับก็เป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับส่วนใต้ฐานเนี่ยก็จะเป็นคำว่าวัดช้างให้นะฮะก็เป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับวัดช้างให้นะครับนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับนะฮะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะครับมาดูด้านหลังกันครับเพื่อนด้านหลังนี้ก็เนื้อเปิดศึกเหมือนกันนะครับด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นหูเจาะตั้งๆคมๆอยู่เนี่ยนะครับนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็กรอบสี่เหลี่ยมก็จะมียันสี่ตัวนะครับอยู่นะครับท่านตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับเนื้อเปิดไปหมดแล้วนะครับลมดำแล้วก็เนี่ยเริ่มมีความมนๆจากการสึกนะฮะน่าจะด้านนี้ติดอยู่กับเนื้อนะเลยสึกเยอะกว่านะครับแต่ดวงที่เป็นดวงตาส่วนที่ลึกก็ยังชัดอยู่นะครับเห็นไหมยังกลมเล็กๆเลยนะครับข้อความด้านข้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะพอท่านคล้ายนะครับแล้วก็มีจุด6จุดเหมือนด้านหน้าเลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะฮะพอท่านคล้ายด้านนี้นะครับวาจาสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นจุดอันนี้7จุดนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7นะฮะพอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับเนี่ยนะฮะส่วนด้านล่างก็จะเป็นชื่อวัดนะครับนี่ออกที่วัดธาตุน้อยนะครับไม่ใช่วัดสวนขันนะครับเป็นพ่อท่านคล้ายนะครับวาจาสิทธิ์วัดธาตุน้อยนะครับเพื่อนก็เต็มองค์ห่มคลุมนะครับอันนี้พ่อท่านคล้ายห่มคลุมนะครับแล้วก็นั่งอยู่นะฮะเต็มองค์เลยนะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดธาตุน้อยนะครับก็แสดงว่าเหรียญนี้เป็นหลวงพ่อทวดเพราะท่านคล้ายออกที่วัดธาตุน้อยนะครับก็ได้ข้อมูลประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูด้านข้างเหรียญกันบ้างนะครับว่าการตัดเป็นประมาณไหนนะครับไม่รู้จะลังเหลือร่องรอยหรือเปล่านะครับเพราะพลาดสึกมากนะครับแต่น่าจะยังพอมองเห็นอยู่นะครับเนี่ยนะครับโอ้มีเส้นขอบตัดเป็นคลื่นเยอะเลยนะครับเนี่ยนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยนะครับแบ่งเป็นเส้นคลื่นๆเลยนะครับเนี่ยนะแต่ก็สัมผัสเปิดไปแล้วบ้างนะครับก็ราวนี้นะครับสำหรับหลวงพ่อทวดพระท่านคล้ายนะครับโอเคออกที่วัดธาตุน้อยนะครับเพื่อนๆก็ติดอยู่ในบ้านน่าจะแขวนใช้มาแล้วบ้างนะครับเนี่ยนะ
แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนกับเหรียญพ่อทวดพ่อท่านขายนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ